สวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมในรายการเล่นไปบนไปนะครับแล้วนี่ก็คือคลิปของเกม Assassin's Creed Unity ในพาร์ทที่8แล้วก็ในพาร์ทนี้ครับเราค่อนข้างตัดเยอะพอสมควรนะครับเอาเฉพาะจุดที่แบบว่ามันสำคัญจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปครับแล้วก็รับทำภารกิจตรงเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งนะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งแล้วก็ค้นหาก่อนว่าภารกิจอะไรดีนะเราจะได้แบบว่าเราเล่นได้อะไรได้โอเคอยู่ตรงนู้นนะครับอ่ะเราไปเลยก่อนแต่ก่อนที่จะไปครับเดี๋ยวขอบดเผือกเอ้ยโหเผือกแบบคอมโบครับโอ้โอ้เย่เออนั่นแหละเย่เผือกสำเร็จครับก็เดี๋ยวไปต่อเรื่อยๆเลยวิ่งโอ้โหเมื่อกี้แอบมีบักครับแล้วก็อ่ะมารับภารกิจเลยก่อนการนี้แล้วก็เป็นของผู้หญิงอะไรของมันเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นพวกหมอดูนะแล้วก็พูดไปเรื่อยครับและนี่แล้วก็ตัวเนี้ยมันก็เคลียร์ที่บอกว่าเกี่ยวกับพวกแบบบัตรหลวงที่มีพลังเวทมนต์พิเศษซึ่งความหวังที่แบบว่าไฟของนอคลัสเนี่ยวอเตอร์ไลท์อินเดอะลองเรสซิ่งคือเขาบอกว่าเขากำลังค้นหาแบบว่าแล็บพิเศษอะที่อยู่ในปารีสเนี่ยก็เขาคำนวณไปเรื่อยครับแน่นอนก็ว่าเราต้องไปค้นหาสิ่งที่เขาต้องการครับสิ่งที่ต้องการเป็นอะไรโอเคครับเราเจอแล้วครับก็ให้ค้นหาคนที่เป็นแบบว่าเคร่งศาสนาแน่นอนว่าอยู่ในโบสถ์ป่ะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นแล้วก็วิ่งออกกำลังกายครับฟิตแอนด์เฟิร์มมาถึงก็ฟิตแอนด์เฟิร์มในช่วงแรกๆเลยโอ้โหสุดยอดมากไปตรงนี้ครับอ้าวเย้ใกล้ถึงแล้วครับมาแต่ก่อนที่จะไปครับเดี๋ยวเราต้องจัดการทำลายกระดิ่งก่อนตัดกระดิ่งออกเลยแล้วโอ้โหฟุกยามมาครับตายเหรอมาถึงก็แอทแทคเขาแอทแทคไปอ้าวใครจะมาฆ่าต่อดินั่นแหละคันน้ำสตรอเบอรี่เรียบร้อยแล้วอยากมากใช่ไหมเคาน์เตอร์แอทแทคอีกแล้วครับคุณพี่นั่นโอ้โหไม่ได้เด็กกูหรอกทุกยามนรกนี่ฮ่าฮ่าข้าคือเทพมาดิอยากมากใช่ไหมข้ารู้ดีแหละอ๋อแล้วมันก็สลบลงไปเก็บดาบตามเคยมาเดี๋ยวเราเข้าไปในโบสถ์ดีกว่าแล้วค้นหาคนที่แบบเคร่งศาสนากันในที่เขาต้องการครับมันอยู่ไหนนะรู้สึกว่ามันน่าจะอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวลองค้นหาเยอะมากเลยขึ้นไปก็ไม่มีอะไรนะแต่สังเกตไหมครับว่ามันแข็งมากเลยเชือกบ้าอะไรไม่รู้มันแข็งมากโอ้โหนี่เชือกเหลือแบบขนเพชรวะเนี่ยแล้วจะลงไงเนี่ยลงก็ลงไม่ได้อ๋อลงนี่เองครับโอเคโอ้โหกว่าจะลงได้นี่แบบใช้เวลาตั้งนานมันน่าจะอยู่ตรงฝั่งซ้ายครับเดี๋ยวเราลงไปตรงฝั่งนู้นก่อนดีกว่ามาโอเคครับเจอแล้วอะไรอ๋อเครื่องหมายตกใจไม่ใช่ครับเครื่องหมายตกใจนี่ไม่ใช่แต่ไอ้ที่เว็บนี่มาเยอะแล้วในเดี๋ยวเยอะแล้วในก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวนี่มันขโมยอันเนี้ยนี่แค่นั่งอยู่เฉยๆนะกุนตีนเหมือนเกมเนี้ยคือแค่นั่งแบบใช้บลูทูธเหรอนี่ถ้าใช้บลูทูธนี่แบบสุดยอดเลยมาอย่างไรก็เหมือนเดิมครับนั่นขโมยนะตอนนี้เราก็ได้แฟมิลี่เมชชีนิซึมนะครับเดี๋ยวแล้วก็อ้าวเริ่มชักดาบแล้วต้องระวังครับหนีต้องหนีก่อนหนีก่อนหนีไม่น่าจะมีอะไรนะไม่เหมือนพี่ไทยเราพี่ไทยนี่คือถ้าหนีเนี่ยวิ่งเลยขับรถนี่แบบไล่ตามแบบเต็มที่เลยบางรายนี่แบบทำอย่างนารูโตะแล้วอะไรเนี่ยมากวนเมืองอะไรวะไอพวกนี้โอ้โหเครื่องหมายตกใจเพียบเลยครับเอ้ยกลัวแล้วนอนดีกว่ามาหลังจากเราออกจากโบสถ์เสร็จแล้วก็มาตรงนี้ครับโอ้ยพักเต็มที่เลยโอ้เอสติมิสแน่นอนมันก็สงสัยไม่ธรรมดาครับไม่สนใจพวกมันใกล้ถึงละใกล้ถึงละโอ้เบรกไม่ทันเนี่ยเจอแล้ว
นายสวัสดีคุณยายมาสรุปคือฉันได้ของพวกนี้แล้วไม่ฉันได้ซึ่งแล้วฉันรู้ว่าคุณต้องการอะไรอ่ะนั่นแหละมันสิ่งที่บอกว่ามันคือความลับสุดยอดของคุณที่คุณยังไม่รู้เดี๋ยวคำนี้มันพวกแบบโมดูนี่ว่าในส่วนภารกิจนี้ก็ครบแล้วครับเดี๋ยวมาเราต้องทำภารกิจหลักสักทีมาแต่ก่อนอื่นเอ๊ะทำไมอะไรแดงๆ Social Club นริโรเวนคืออะไรอะ Social Club น่าจะเป็นพวกแบบว่าเหมือนผับอะผับแบบผับสังคมคือมันไม่ได้แบบว่าแก้ไขไม่ได้ปรับปรุงโอเคเดี๋ยวเราไปปรับปรุงก่อนดีกว่าน่าเสียเงินเยอะนะครับแต่เราไม่เป็นไรครับเราต้องดูแต่ก่อนอื่นครับขอจัดการในพวกนี้ก่อนเยอะเลยก่อนแล้วก็อยู่ด้วยใช่ไหมคุณพี่แม่แจ้งนะทหารเอ้ยเสียอยู่ดีๆนิ่งๆแจ้งอ่ะก็ต้องโดนลูกหลงเลยฮ่าๆๆในสุดก็เรียบร้อยครับเฮ้ยพวกนี้แม่งอยู่เสือกเชยเลยแล้วกำลังจัดการพวกเอสติมิสอยู่แล้วนี่อะไรเนี่ยกุนตีนของพวกเนี้ยพวกยามนรกมาเดี๋ยวเราไปตรงนี้ก่อนดีกว่าครับมาเรามาแก้ไขกันตั้งเติมอะไรเนี่ยคุณต้องการไหมที่บอกว่าปรับปรุงคลับแห่งนี้โอ้โหปรับปรุงใหม่ครับอู้หูโอ้โหเออแล้วครับเจ็ดปรับปรุงแค่นิดเดียวเอ้ยน้องหมาหน้าก่อนมากเลยอ่ะมาอะไรเนี่ยอ๋ออ้าวร้องเพลงครับอู้หูขอบคุณขอบคุณโอ้โหยังกับเพลงแบบเพลงชาเลยขอบใจมากเพื่อนโอ้โหโอ้โหขอบคุณมากครับโอ้พี่น้องครับพี่น้องขอบคุณจริงๆโอ้ที่สุดที่สุดเลยอันนี้อะไรเนี่ยคือมาเดี๋ยวกดโอกันอ๋อเป็นรายชื่อเพื่อนที่เล่นก็คือใครเพื่อนคนไหนที่เล่นเกม Assassin's Creed ใน PlayStation 4ก็มันจะขึ้นโชว์ในนี้ครับก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวออกไปก่อนนี่เราก็กลับมาที่คาเฟ่เดิมที่เราเปิดหารายได้นะครับมาดูดิว่ารายได้เท่าไหร่เอ่ยมาเปิดของกันวู้เปิดกี่บาท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 อึ๊ดเย้ได้210ขี้หมามากเลยได้210 F นึงโอเคเดี๋ยวลองไปเพิ่มเติมดีกว่าเพราะว่าเงินเราค่อนข้างเยอะพอสมควรก็หาได้ใต้ตรงนี้จุดนี้บ้างอะไรบ้างนะมากาฟอได้แล้วแล้วก็ฮอลทีนี้เหลือ Exterior มารีโนเวทไปเลยแล้วก็คือบอกว่าปรับปรุงใหม่ดูดิว่ามันจะปรับปรุงอะไรตรงไหนอ๋อตรงนี้นะครับก็อ้าวเปิดแค่เสียแค่ 1,000 เปิดแค่นี้เหรอเนี่ยโอ้โหคุณพี่โหโอเคก็เดี๋ยวรอรายได้อย่างอื่นดีกว่านะแต่นี้เราก็มาเปลี่ยนอาวุธบ้างเอาเป็นฟอยดีกว่าเพราะว่าฟอยนี่คือแบบโจมตีแรงเวอร์มาซื้อเลยส่วนชุดนะครับก็เอาอันเดิมไปแหละแต่ว่าเราเพิ่มการอัปเกรดเป็นนี่เพิ่มไปแล้วขั้น2เพิ่มเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าภารกิจคงต้องเยอะพอสมควรครับแล้วก็อ่ะเสือก่อนเป็นชาวมันพิษครับเงยเยอะเลยก็ตายไปเลยฮ่าฮ่าแล้วขึ้นไปครับนี้เรามารับภารกิจตรงส่วนอื่นละไม่งั้นแบบว่าคลาคาซังเรามีเงินเยอะพอสมควรแล้วก็อัปเกรดอาวุธละมาได้เวลาทำภารกิจหลักกันดีกว่าครับโอ้โหยืนอยู่ตรงกลางอย่างนี้ก็กด X ครับเพลย์ What's up planมีแผนอะไรเหรอแผนเราเหรอเราไม่มีอะไรมากหรอกฮะน้อยนั้นเรียนเกี่ยวกับการอยู่ใกล้ๆแล้วก็แผนของเราเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเข้าไปในนี้เลยโอ้โหดูครับใช้อีกันอ้ายไม่มีเป้าหมายอะไรเลยเฮ้ยแล้วดิสเทอร์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนวะอันนี้คือเป้าหมายที่แน่จริงนะถ้าคุณไม่เจอแบบว่าจุดอ่อนแล้วก็ให้สร้างจุดใหม่คุณจะปกป้องโบสถ์ใหญ่ได้เหรอได้ได้นั่นแหละภารกิจเนี้ยฉันจัดการเองแล้วก็อื้อ
กขโมยคุณแกข้าไอ้พวกจนโอเคครับแล้วก็ถ้าบอกว่าแผนการเนี้ยมันไม่สำเร็จแล้วก็เราจะต้องแบบว่าชดใช้ชีวิตเลยล่ะเอาล่ะเราต้องทำให้ดีๆเอาล่ะนั่นหมายความว่ามีดอยู่บนมือนี่คือใช้ไม่ได้เหรอโอเคเดี๋ยวฉันทำเองแล้วทุกสิ่งอย่างที่คุณเจ้าคุณอ่ะแปลว่าทำสุดยอดล่ะนักฆ่าทำไปเลยในสุดครับเราต้องบุกเข้าไปในคาทิดอลก็คือบทใหญ่อีกรอบหนึ่งเพื่อสังหารซีเวิร์ดที่เราเคยพูดกันในช่วงแบบว่าพาร์ทประมาณพาร์ท5มั้งพาร์ท5พาร์ท6ไม่รู้นะแต่ว่าให้จัดการซีเวิร์ดครับง่ายวันนี้สาวนมโตมาให้พี่บีบซะดีๆมาออกไปเอ้ยนั่นมันสัญญาอะไรเนี่ยสัญญาเกี่ยวกับผู้หญิงหรือเปล่าโอเคครับมากดกันโอ้สัญลักษณ์นี้ไม่ใช่สัญลักษณ์เกี่ยวกับผู้หญิงครับมันเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับนักเล่นและแต่ท่าซึ่งมีอยู่ในสมัยนี้ด้วยอ๋อแล้วก็เข้ามาในคาทีดอลนะครับในเขตคาทีดอลก็ไปเรื่อยครับเราต้องหาทางเข้าในสุดก็เจอแล้วแต่ว่ามันล็อกอยู่มีทางเดียวครับต้องใช้ล็อกพิกโดนสะดุ้งขี้ไปเอาใหม่ในสุดเรียบร้อยเย้ เข้าได้แล้วครับเย่แล้วก็เข้าไปไม่เหมือนในพาร์ทที่แล้วที่แบบว่าวิ่งเด้งสปินอ้าวเจอแล้วครับโอ้โหมันจังบอลเลยไม่ต้องเลยโซ่โอ้โหคะแนนสตรอเบอรี่สำเร็จครับแน่นอนว่าถึงหลักฐานเทียบเลยแล้วคนนี้ต้องยังไงเนี่ยโอ้ยไม่มีใครเห็นหรือไงวะเนี่ยมาฉันจะทำอะไรฉันอย่าเลยกล้าเข้าไปนี่คือคำตอบฮ่าอันนี้เราก็เจออีกคนหนึ่งครับโอ้โหแม่งแต่ละตัวนี่สปอยเยอะจริงๆเลยจริงไอ้เดือนดาบเลยโอ้โหเขาชนะอยู่แล้วมาทำเป็นทิท่าตัวปลอมเล่าตัวจริงอ่ะตัวจริงกระทิงแดงเลยทีเดียวแล้วก็ไปต่อครับอันนี้ในสุดเราก็เจอซีเวิร์ดนะครับเป็นเป้าหมายซึ่งเป็นสีเหลืองแต่ดูเหมือนว่ามันรายล้อมไปด้วยโจรเพียบเลยครับก็ต้องสแกนอีกรอบหนึ่งแต่ว่าก่อนที่จะลงครับเดี๋ยวต้องจัดการพวกข้างบนก่อนดีกว่าแล้วก็ต้องใช้ยาเลนิก้าเรียบร้อยแล้วก็พอยาเลนิก้าเสร็จก็ทำการจับปั้มครับเอาข้อมูลเอาพวกว่าของเอาไว้ขายได้เงินด้วยอะไรด้วยสมบูรณ์บอฟุมแต่ว่าคุณพี่ครับทำไมเชือกมันแข็งอย่างนี้เนี่ย โอ้ยเกมนี้แบบคือไม่สมจริงเลยอ่ะมันเชือกแข็งอย่างกับตอไม้อ่ะโหแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจัดการนี้ก่อนครับกระดิ่งนรกแล้วมันก็เห็นละเห็นแล้วเราต้องรีบต้องรีบไปแล้วต้องรีบแล้วอุ้ยอุ้ยมันมาแล้วขึ้นเลยเย้ไม่แดกกูหรอกเดี๋ยวแอบก่อนเพราะมันแดงโล่ขนาดเนี้ยโอ้โหนะครับเราต้องอีกขึ้นอายก่อนต้องหาทางต้องหาโอกาสให้ดีๆตรงนี้เจอไหมไม่เจอลงไปเลยอื้อลงไปดิบๆครับโอ้ยลงไปแบบไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวแอบก่อนเดี๋ยวแอบก่อนเดี๋ยวเฮ้ยกองฟังนี่เลยเย้ฮ่าฮ่าฮ่าคงไม่มีนะหลังจากที่เราเข้ากองฟังแล้วเราก็ต้องรอไอ้ยามนี้ออกไปก่อนตอนนี้รู้สึกว่าออกไปเลยครับเราเพลเลยเย้ yeah. ทีนี้เราต้องจัดการยานาฬิกาเข้าไปแล้วนี่ล่ะก็ยานาฬิกาอีกคนสิครับคุณพี่มูพ่อเราพ่อตัดดินบินเหรอ เราก็ต้องจัดการพวกคนที่อยู่นี้แต่ว่าโอ้โหแผนการเริ่มไม่สำเร็จคนเริ่มรู้แล้วแน่นอนครับมันวิ่งแล้วก็ยานาฬิกาเรียบร้อยเจออะไรอีกไหมนี่ครับแอบหลังพวกแอบหลังก็ต้องตุ๋ยตูดจัดให้เรายิ่งเริ่มเป็นเก๋ขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลาเล่นเกมนี้โอ้โหแม่งอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอแบบค้นก่อนโอเคเรียบร้อยเย้เชอร์รี่บอมก็ฟูลแต่ว่ายังไม่เคยใช้เชอร์รี่บอมเลยแต่ว่านี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยสัญลักษณ์นี้ดีกว่ากดครับเรามือซุกซนอ้าวเปิดนี่เองโอเคครับดูแล้วทางที่ลงด้านล่างคือตรงนี้นี่เองแล้วก็ไปตรงนี้ต่อครับเราต้องจัดการคนของเอสติมิสไปเรื่อยๆยังไม่มีที่สิ้นสุด
แล้วก็โยนอีกเต็มที่เย้แล้วก็ต้องโอเคเราเจอแล้วเจอเป้าหมายแล้วเดี๋ยวรอก่อนรอให้มันมาแล้วก็แอบโหเป็นภารกิจที่ยากมากนี่เราแอบไปตรงนี้แล้วยังไม่วายแบบว่ายังมองดูมองไปมองมาเรื่อยๆอ่ะเกมนี้ยากจริงครับแต่รู้สึกว่าเริ่มรู้แล้วเริ่มเฮ้ยทำไมคนนี้ตายวะมึงเฮ้ยทางจะไม่ดีแน่ๆเลยแต่ต้องแอบครับอย่าเพิ่งบอกว่าให้เขาแบบสังเกตเขาก็เดินไปเรื่อยๆแล้วแบบเริ่มเอะใจแล้วเริ่มคนตายมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่นี้เริ่มแบบแปลกใจแล้วซินเวิร์ดอุ่นๆเราต้องรอก่อนเราต้องแอบหลังครับเพราะภารกิจนี้คือภารกิจรอบฆ่าโดยที่เราต้องจัดการรอบฆ่าจากด้านหลังมันก็เดินไปเรื่อยมันก็คุยตามภาษาผู้บอกว่าทหารทั่วไปนะนี่ครับโอเคต้องจัดการกับทหารก่อนมีเพียงบังนะเฮ้ยยาเมกาเต็มที่เลยแล้วก็แอบครับเราก็ต้องรอนี้เราต้องรอละรอให้ซินเวิร์ดเข้ามามันเดินมาละเดินมาละโอเคเอาเฮ้ยเชื่อเลยเนี่ยแล้วมันก็มองครับแล้วมันก็เรียกซินเวิร์ดมานั่นไงโอ้อะไรวะรู้ตัวเฉยเลยเราสู้ไม่ได้ครับตอนนี้เพราะว่าซินเวิร์ดพลังเยอะมากเราสู้อะไรไม่ได้เลยมีทางเดียวคือเราต้องรอบฆ่าอย่างเดียวเท่านั้นครับต้องรีบหนีอย่างเดียวครับหนีตั้งหลักก่อนไม่งั้นเราตายแน่นอนไม่ใช่ตายครับคือภารกิจล่มอ่ะแล้วก็ไปต่อครับแอบก่อนเฮ้ยเฮ้อไม่มีอะไรนะโอ้ยฆ่าซินเวิร์ดนี่คือยากมากเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่ยากที่สุดในโลกแล้วมันเดินไปครับมันเดินไปแล้วต้องย่องครับย่องแล้วก็รออยู่ที่นี่นะไม่ต้องกลัวว่าเราจะรบกวนซินเวิร์ดและเทสเราได้เจอราชาแห่งขอทานแล้วมาตามฉันมาเฮ้ยไปเลยมันเป็นเรื่องโง่จริงๆเลยแล้วไหนที่เป็นสิ่งสำคัญนะแล้วแกได้บอกว่าเอาลูกสาวฉันออกไปอยากมากเหรอฮะคุณเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าฮะนั่นราชามาแล้วรู้ไม่ได้ครับซึ่งทำไมต้องฆ่าซินเวิร์ดก็คือจากภารกิจตอนเริ่มต้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันฆ่าพ่อของเอลลิสครับแล้วก็ป้ายสีให้แบบว่าอาร์โนเนี่ยเป็นคนผิดเลยจัดการฆ่าซะเลยทีเราต้องรีบออกครับไม่งั้นเดี๋ยวมันรู้ตัวซินเวิร์ดตายเหื อย่างดีครับที่ออกได้นะรีบไปไม่งั้นเดี๋ยวเราโดนจับแล้วก็ต้องใช้ท่าไม่ตายครับเย้กองฟังเริ่มออกแล้วเย้ในสุดภารกิจก็สำเร็จเรียบร้อยครับสำหรับภาคนี้ครับก็สวัสดีครับ